I'm back กลับมาแล้วสำหรับชายชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หลังต้องหอบผ้าหอบผ่อนเข้าไปอยู่ในคุกกว่า300วันคดีรื้อบาเบียย่านสุขุมวิทเมื่อปี46เขาได้ออกมาเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษจากโทษเดิมต้องติดคุก2ปีทันทีที่ได้รับอิสรภาพเขาประกาศว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกแต่อยากทำรายการทีวีก็ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วก็จะหาอาชีพที่สุจริตทำแล้วครับก็จะไปสมัครงานมีช่องไหนเขารับผมเอ้าผมก็ชากเรตติ้งได้นะสวัสดีครับชูวิทย์พ้นคุกในช่วงเวลาที่ลูกสาวรับปริญญาที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาพอดิบพอดีเขาบินไปหาลูกสาวและถ่ายคลิปวิดีโอบอกให้โลกรู้ถึงความหอมหวานของอิสรภาพโอ้อากาศมันช่างบริสุทธิ์อิสรภาพแก่เสรีภาพนี่มันสุดยอดจริงๆครับจากนั้นเขาสื่อสารกับบรรดาแฟนคลับผ่าน Facebook Liveวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆในสังคมและเนื้อหอมเพราะหลายช่องตามจีบไปทำรายการตามที่เขาประกาศไว้ว่าอยากเข้าวงการสื่อและเพื่อตอกย้ำว่าจะเลิกเล่นการเมืองชูวิทย์ถึงขนาดพาสื่อไปจับภาพขณะสาบานหน้าศาลเจ้าพ่อเสือก่อนจะได้ชิมลางทำรายการทีวีสมใจเร็วๆนี้ผู้ชายชื่อชูวิทย์ลองมาหมดแล้วทั้งทำธุรกิจและเล่นการเมืองเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทำธุรกิจอาบอบนวดเคยถูกอุ้มหายและใจกล้าขนาดแฉพฤติกรรมแง่ลบของตำรวจอยู่บ่อยครั้งด้านการเมืองชูวิทย์อกหักมาก็บ่อยลงสมัครผู้ว่ากทม.2ครั้งเป็นกระแสให้พูดถึงแต่ไม่ได้รับเลือกเคยจะได้เป็นส.ส.พรรคชาติไทยเมื่อปี48แต่ก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ90วันปี49ลงสมัครส.ว.ก็ถูกตัดสิทธิ์อีกเพราะพ้นส.ส.ยังไม่ครบ1ปีกว่าจะสมหวังก็ครั้งตั้งพรรครักประเทศไทยและลงเลือกตั้งทั่วไปปี54ได้คะแนนเกือบ1ล้านได้ส.ส.เข้าสภา4คนแต่สุดท้ายก็ต้องเจอวิกฤตการเมืองรัฐบาลยุบสภาชูวิทย์กลายเป็นอดีตส.ส.จากนักธุรกิจเดินสู่ถนนการเมืองเคยติดคุกมาแล้วและตอนนี้กำลังจะทำหน้าที่สื่อมวลชนน่าจับตาบทบาทใหม่ของเขานับจากนี้แล้วผมได้สูดลมอิสรภาพเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีค่ามากเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวคุณจะต้องเจอชูวิทย์อีกสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับคืนนี้เรากำลังจะคุยกับคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลา323วันนะฮะออกมาแล้วนะครับดังเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็ลีลาไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับคุณปื้มก็ไม่ได้แซวเพราะว่ามันไม่ตลกนะอยู่ในเรือนจำ300กว่าวันเนี่ยครับไม่ตลกหรอกครับดูไม่ก่อนอื่นไม่ซูบลงนะคือไม่ได้ผอมผมออกมาอยู่หลายอาทิตย์แล้วก็อยู่ในคุกมันไม่ได้กินสบายอาหารอร่อยเข้าไปในคุกมันก็ไม่อร่อยหรอกคือข้างในถามจริงคือกินอะไรกันในแต่ละวันเอาแบบจะสั่ง KFC ก็ได้พิซซ่าฮัท S&P Fuji กูสั่งได้หมดแล้วครับไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมไม่พูดเล่นฮะแล้วสั่งได้ถูกต้องตามกฎหมายฮะสั่งได้ครับสั่งได้ก็คนไม่รู้ก็ญาติสั่งให้อันนี้จริงจริงครับโอ้คุณอยากกินอะไรก็ญาติก็สั่งให้อาหารต่างๆเหล่านี้เขากำหนดไว้ว่ามีเมนูอะไรญาติสามารถสั่งให้ซึ่งมันสะดวกกว่ากรณีที่คุณนำเข้ามาเองเนี่ยคุณอาจจะซุกซ่อนอะไรไว้ถูกไหมล่ะก็ไปสั่งตามนั้นเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็สบายใจว่าเป็นการส่งมาอย่างถูกต้องครับครับไม่ผิดนะตอนนั้นคนไปเยี่ยมคุณชูวิทย์เยอะไหมทุกวันเนี่ยตอนไม่เยอะหรอกครับผมไม่ได้ให้ใครไปเยี่ยมมีแต่ลูกญาติโอเคแต่ผมถามจริงพออยู่ข้างในแล้วมันเหงาอ่ะมันเหงามากขนาดไหนมันแบบมันไม่ไหวเลยไหมคุณเพื่อมันเป็นการทุกข์ระทมอิสรภาพเสรีภาพเนี่ยพระเจ้าเขาประทานให้ไม่ได้เอาคุกมาให้ดังนั้นเมื่อเข้าไปในคุกเนี่ยถูกจำกัดเสรีภาพอิสรภาพเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาคุกเอาหมาไปขังไว้ในกรงสักคืนหนึ่งมันยังเครียดเลยเอาเราคนไปขังได้เป็นสิบปียี่สิบปีหรือแม้กับผมเนี่ยเกือบปีเนี่ยก็ต้องเครียดครับของธรรมดาแล้วทำใจยังไงก็ต้องทำใจแหละครับเพราะว่าคุณทำไม่ได้เนี่ยเขาถึงบอกว่า
อยู่คุกนี่ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็ต้องรอให้ได้อ่ะแล้วแต่ว่ามันเป็นห้องนอนรวมไม่ใช่ฮะรวมครับแล้วนอนกับคือผมจินตนาการไม่ถึงว่าคุณปลื้มอย่าไปคิดเหมือนกับท่านผู้ฟังผู้ชม The Voice เนี่ยนะไปเห็นว่าในคุกเหมือนหนังฮอลลีวูดห้องนึงมีอยู่2คนมีส้วมให้มีอ่างล้างหน้าให้นะไม่ใช่ครับเพราะว่างบประมาณของกรมราชทัณฑ์ของรัฐบาลไทยไม่ได้เยอะอย่างนั้นดังนั้นการอยู่เนี่ยมันแออัดมันไม่ใช่คุกฮอลลีวูดไม่ใช่ทุกฮอลลีวูดแน่นอนฮะอยู่กันห้องนึงเนี่ยก็ร่วม60คน70คนในบางเวลาแน่ๆอาจจะไปถึง100คนแล้วคุณชูวิทย์หลับได้กลางคืนอย่างเงี้ยหลับไม่ได้ก็ต้องหลับ55ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3ยัน6โมงเช้าคุณต้องอยู่ในคุกอยู่ในห้องขังไม่ใช่อยู่ในคุกก็อยู่แล้วอยู่ในห้องขังตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเช้า15ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเฉาอ่ะโอเคมันเฉาจริงมันเฉาเฉาจนจบจนไม่รู้จะทำอะไรก็คือรอวันที่ได้ออกมาแน่นอนครับต้องใจย่องเย็นให้พอโอเคตอนอยู่ข้างในมีช่วงที่แบบชีวิตเริ่มสบายขึ้นไหมคือบอกว่ามีช่วงที่ไปอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรที่ได้คืออย่างเงี้ยผมไม่สบายไม่สบายเขาทางราชทัณฑ์เขาก็ดูแลแล้วครับครับเขาก็ต้องส่งไปทางโรงพยาบาลเมื่อโรงพยาบาลแล้วผมเห็นความเป็นไปของโรงพยาบาลเช่นนะเจ้าหน้าที่เขาขาดแคลนถูกไหมฮะหมอก็น้อยพยาบาลก็น้อยแล้วคนข้างๆผมเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาก็ร้องครวญครางผมก็ไปช่วยดูแลช่วยขยับตัวช่วยพาไปห้องน้ำนะทางคุณหมอทางโรงพยาบาลก็บอกเอางั้นชูวิทย์จะอยู่ช่วยไหมผมเป็นจิตอาสาช่วยงานเขาครับแล้วก็มีรูปถ่ายผมเนี่ยระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยถ่ายออกมาว่าเห็นผมใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดบางคนสื่อบางคนก็ไปบอกว่าผมเนี่ยใส่ชุดตีกอล์ฟแหมใส่ชุดตีกอล์ฟเป็น VIP ยิ้มแย้มเป็น VIP ผมขอโทษนะผมก็เห็นในภาพนั้นผมอยู่ผมถามจริงครับผมอยู่ในคุกผมต้องร้องไห้ไหมผมถามว่าผมต้องร้องให้ผมต้องคอตกไหมการอยู่ในคุกเนี่ยต้องเชียร์อัพตัวเองให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่ได้ผมก็บอกว่าใครทำอะไรผมก็ทำนะครับเพราะคุณบำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องดีเจ้าหน้าที่เขาก็ถือว่าคนนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมคือคุณเนี่ยนะรับผิดเมื่อคุณรับผิดคุณเข้าไปคุณยอมรับโทษคุณปฏิบัติตัวเหมือนนักโทษก็จะเอาอะไรมากกว่านี้ผมมีเห็นเขาเก็บศพบอที่ผมอาสาสมัครเองผมเก็บเองเก็บศพครับเก็บศพที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนตายทุกวันนะฮะชั้น8เนี่ยเป็นเอดหมดนะฮะนักโทษทั้งหมดเป็นเอดหมดเป็นโครงกระดูกเดินได้ชั้น7เป็นวัณโรคหมดผมช่วยเขาเก็บศพผมช่วยเก็บศพผมต้องเอาลงมาเขามีศพคนตายผมก็ไปพาลงมาพิมพ์มือนะฮะเช็ดตัวเขียนชื่อทำประวัติแล้วก็รอปอติ๊กตึงมาเอาออกไปสู่อิสรภาพด้านนอกไปได้แต่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นก็นานใช่ไหมหลายเดือนไหมหลายเดือนนะผมอยู่เกือบ10เดือนแล้วครับโอเคงั้นคุณชูวิทย์ผ่านอะไรมาเยอะข้างในเนี่ยเจอนักโทษคนอื่นที่เป็นแบบ VIP เนี่ยเจอทุกคนเยอะที่อยู่ในข่าวคุณปื้มครับผมเจอทุกคนเหตุที่เจอทุกคนเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเป็นศูนย์กลางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นคนไข้นะเป็นนักโทษทั่วประเทศไม่ว่าจะเรือนจำจากคลองเปรมเรือนจำบางขวางเรือนจำทันสถานหญิงกลางแม้กระทั่งที่ชื่อหญิงไก่เนี่ยมาอยู่ตรงนั้นหมดเข้าไปก็ต้องมาผ่านโรงพยาบาลก่อนคนอื่นพวกนี้เขาก็ดังเหมือนคุณชูวิทย์นะก็มีฐานะดีเขาปรับตัวได้เหมือนคุณชูวิทย์ไหมส่วนใหญ่คือบางคนก็อาจจะปรับตัวลำบากทำใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้เนี่ยร่างกายก็ทรุดโทรมเมื่อกายไปเนี่ยเมื่อใจไปเนี่ยกายก็ต้องไปบางคนเคยใหญ่เคยโตนะฮะอย่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นประธานอะไรนั่นนะเมื่อเข้าไปเนี่ยก็โอ้โหตายกลายเป็นผมขาวไปหมดแล้วกลายเป็นคนแก่โดยทันทีในระยะเวลาแค่เดือน2เดือนนะฮะแก่เห็นกับตาเลยว่าเดินหลังคล่อมแล้วก็จะล้มนะบางคนอยู่ในเรือนจำอยู่ได้2อาทิตย์ก็ต้องมาโรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลอาทิตย์นึงกลับไปเรือนจำกลับมาโรงพยาบาลเป็นแบบนี้นะคือทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในคุกเนี่ยถึงจะมีโปรแกรมนั่งสมาธินะนั่งธรรมะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยทำใจรับสภาพได้ผมบอกทุกครั้งอะว่าถ้าจิตใจไปเนี่ยร่างกายก็ไปด้วยและที่สำคัญเนี่ยบางคนเมื่อมีการประกาศพระราชทานอภัยโทษเนี่ยบางคนไม่ได้ไม่ได้นี่ถึงขนาดนอนโอ้โหนอนซมเลยครับคือมันเพราะไม่ได้เพราะว่ากรมราชทัณฑ์เขามีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเมื่อออกมาแล้วผมเห็นไปที่อเมริกาเนี่ยซานฟรานซิสโกครับลูกสาวรับปริญญาครับมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขขนาดไหนคนคนหนึ่งใช่ไหมคุณใช่ไหมคือมันมีความสุขมากแล้วออกมาคุณทันงานรับปริญญาลูกสาวผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคือผมไม่ทราบหรอกครับว่าผมจะได้รับอภัยโทษนะผมได้มาครั้งหนึ่งเมื่อ12สิงหาโดยปกติเนี่ยคนไม่ทราบไม่ได้มีทุกปีนะปี56มันมีปี57ก็ไม่มีนะฮะปี58มีนะฮะในกรณีของพระเทพนะฮะปี59เนี่ยเป็นปีที่เราอย่างที่ทราบนะฮะเป็นปีที่มีหลายๆเหตุการณ์มานะ
เมื่อผมได้รับอภัยโทษผมไม่ได้รู้ตัวผมรู้ล่วงหน้าแค่สองสามวันเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงเขาไม่มาบอกนักโทษเราเพราะบางคนเดี๋ยวเคลียร์นี่กันบางคนถือว่าโอกาสเขาเรียกว่าเก็บยอดนะเก็บยอดกูจะไปอยู่แล้วกูเก็บยอดซะเพราะฉะนั้นเขาไม่บอกมันสองสามวันปุ๊บเก็บไปเลยมือแรกที่กินเนี่ยที่ออกมาไปอเมริกาเนี่ยไปอะไรฮะกินที่ซานฟรานดูวีล็อบสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ไปไอเพียร์เทอร์ที่นายที่นักท่องเที่ยวมาก็รู้สึกว่ากินอิสรภาพเสรีภาพเนี่ยแหมมันดีจริงๆมันดีจริงๆนะอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณจะกินเถอะอาหาร SNP อะไรต่างๆเนี่ยทำไมรสชาติมันไม่เหมือนเมืองนอกไม่เหมือนข้างนอกมันรสชาติมันแตกต่างกันไปโดยทันทีฮะเมื่อมีอิสรภาพเมื่อมีอิสรภาพนี่คุณอย่าว่าเลยเฟรนฟรายเนี่ยมันยังอร่อยเลยใช่ทุกอย่างดีหมดโอเคงั้นดูเหมือนธุรกิจตอนนี้ลงตัวเหมือนเดิมฮะโรงแรมยังธุรกิจผมเดี๋ยวนี้ผมไม่มีธุรกิจอะไรธุรกิจผมเป็นแค่ธุรกิจให้เช่ามีโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์มีออฟฟิศให้ทุกทีผมถามคุณชูวิทย์เนี่ยอยากรู้จริงครับที่เคยขายธุรกิจเดิมธุรกิจเดิมครับครับรวมทั้งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเงินสดในมือเนี่ยครับยังมีเป็นพันล้านไว้เนี่ยไม่มีหรอกครับเหตุผลเพราะไม่มีเพราะว่าในระหว่างที่ผมขายเนี่ยผมตั้งหน้าตั้งตาขายแม้นว่าราคาจะเท่าไหร่ผมก็ขายคนที่ซื้อผมไปนี่สิครับเขากำไรดีกว่าแต่ไม่มีถือผ่านนอมินีพวกนี้เหรอผมไม่ถือผมจะถือทำไมอ่ะถ้าผมถือผ่านนอมินีคนแรกจะรู้ก็คือตำรวจเพราะมันมีคนชอบมาบอกผมว่าคุณยังถือผ่านนอมินีผมไม่มีผมยืนยันไม่โอเคแต่โรงแรมเดวิสโฮเทลกรุ๊ปยังอันนั้นน่ะของผมครับอันนั้นรายได้โอเคไหมอันนั้นเป็นมันก็อย่างที่บอกเลยครับมีขึ้นมีลงเพราะการท่องเที่ยวนั้นมีผลกระทบเซนซิทีฟสูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลออกนโยบายทัวร์ศูนย์เหรียญพอออกปุ๊บจีนหายเลยจีนหายไปเลยแล้วถามว่าโรงแรมบางโรงแรมเนี่ยขอโทษทีนะมี300ห้องมีคนพักอยู่50ห้องที่พัทยาครับติดโอเคคราวนี้ติดตามผลงานรัฐบาลนี้บ้างหรือเปล่าติดตามสิครับผมเป็นคนหนึ่งในสังคมผมก็ต้องคอยดูแต่ว่าอาจจะไม่หมดนะครับแต่พยายามจะดูตลอดโอเคก่อนอื่นคือบุ๋มลูกตอนคุณชูวิทย์ติดคุกเนี่ยผมโดนเรียกปรับทัศนคติ3ทีดื่มกาแฟนี่แหละนี่แค่ผมนะนี่ตัวเล็กๆนะ คุณชูวิทย์เล็งโดนปรับทัศนคติบ้างไหมหลังออกมาแล้วโอ้ผมโดนก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมโดนก่อนไปแล้วผมโดนก่อนนะก่อนตอนที่เขาช่วงที่เขาไอ้นั่นนะผมไปสีซอโอ้ไปสีซอก็เรียกไปนอน3วันอ๋องั้นไปแล้วโอเคงั้นตอนนี้เพราะว่าคุณจะมาจัดรายการอีกสถานีนึงเนี่ยโอเคคุณจะวิจารณ์การเมืองด้วยเปล่าล่ะก็ผมวิจารณ์เนี่ยผมเป็นผู้ที่วิจารณ์สังคมการเมืองเศรษฐกิจธุรกิจอาชญากรรมทุกๆอย่างนะที่ปรากฏการณ์ในสังคมผมก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์จะเรียกผมว่าสื่อหรือว่าจะเรียกผมว่าไม่ใช่แต่ผมทำงานที่ไทยรัฐก็อย่างน้อยๆเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะให้ความเห็นนะยังเป็นโซเชียลคริติกถูกต้องครับ okay. อย่างนั้นแหละครับ okay, วันนี้ okay. มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราจะมาคุยนะคุณเพื่อนอาจจะบอกว่าเมื่อวานก็มี R 2ตัวไอโรสลอยก็เราเอามาคุยโอเคงั้นเรื่องพวกนี้คุณชูวิทย์จะแตะแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยเรื่องหนึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้เหมือนกันไม่รู้จริงหรือเปล่าแจกวุฒิวทรานซิสเตอร์เห็นแบกมาด้วยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใน Big Dose คืนนี้ครับสู่รายการ Big Dose นะครับวันนี้เราคุยกับคุณชูวิทย์กบลวิสิทธิ์นะฮะเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันเป็นดราม่าเรื่องหนึ่งมันมีดราม่าหลายเรื่องจริงๆแล้วตอนแรกท่านแบบนี้เปล่าคุณปลื้มอันนี้รุ่นเก่าเลยนะแบบนี้เปล่าก็ทรานซิสเตอร์มันก็ต้องเก่าแล้วครับแล้วใครก็จะไปฟังทรานซิสเตอร์นี่แหละครับทรานซิสเตอร์แล้วคุณรู้ไหมว่ารุ่นคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้จักถ่านไฟฉายตากบไหมมันเป็นยังไงอ้าวสมัยก่อนเขาใช้ถ่านไฟฉายตากบครับวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ต้องใช้ฐานตากบฐานอัลคาไลน์เขาไม่รู้จักหรอกครับรุ่นนั้นถึงขนาดมีเพลงจับกบเพลงอะไรนะอันนี้ก็เปิดโอเคนะมันควรแจกหรือไม่ควรแจกผมฟังจากคุณชูวิทย์เหมือนกับว่ามันล้าสมัยเกินไปที่จะแจกของพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมคืออย่างนี้ในภาวะการอย่างนี้มันก็มีคนคิดในสังคมเนี่ยมันมีคนคิดได้หลากหลายเราบังคับให้คนคิดไม่ได้เมื่อรัฐบาลคิดว่ามีบางคนเนี่ยคนยากคนจนคนที่อยู่ในภาวะน้ำท่วมนะไฟเฟยอาจจะใช้ลำบากนะก็ใช้ฐานได้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ไปฟังข่าวฟังวิทยุฟังเพลงก็คิดได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีคนใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีการสื่อสารมีโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถจะฟังวิทยุได้ถ่ายรูปได้โทรศัพท์ได้ก็อาจจะ
ที่แตกต่างกันออกไปก็ค่อนข้างที่จะโบราณหน่อยแต่อย่างว่าละครับก็ในรัฐบาลชุดนี้ก็มีความคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยมใช่ไหมเขาก็อาจจะคิดว่าเอออันนี้ก็อาจจะเหมาะผมก็เลยเอามาแสดงให้คุณดูไม่แต่ว่าอยากจะไปให้พี่น้องชาวใต้ด้วยหรือเปล่าร่วมให้ต้องเอาไปอย่างนั้นดีครับก็เนี่ยผมมีเครื่องนึงเนี่ยนี่คุณคลาสสิกนะมันไม่ได้มีง่ายๆนะมันกลายเป็นของคลาสสิกแล้วถูกผมก็อยากได้เหมือนกันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะแต่ว่าคือผมเซนส์ว่าคุณชูวิทย์ยังมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันมีเซนส์ของความเป็นนักการเมืองอยู่โดยใจอ่ะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมผมเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมจะไม่ว่าในภาพของสื่อก็ดีในภาพของคนที่เป็นอดีตนักการเมืองและแม้แต่ภาพของประชาชนคนธรรมดาทุกคนก็อยากจะนำเสนอสิ่งต่างๆให้กับรัฐบาลได้รับฟังแหละครับนะทุกเรื่องแหละครับวิทยุทรานซิสเตอร์นี่ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อรัฐบาลพูดผมก็นำมามอบให้คนอาจจะมองว่าเอ๊ะชูวิทย์จะไปพูดแสดงลีลาท่าทางเหมือนนักการเมืองผมบอกช่วยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าคุณห้ามผมไม่ได้แต่คุณชูวิทย์ไม่กลัวว่าคุณยังอยู่ในซีนเนี่ยอย่างในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พูดถึงประเด็นเนี่ยนะคือยังอยู่ในซีนอยู่ในสื่อไม่กลัวแบบศัตรูเก่าๆตามมาแบบจริงๆเขาเรียกว่าอะไรปิดจริงๆคือเขาเคยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยอะไรจริงๆคุณปื้มผมมันไม่ได้กลัวหรอกคนจะกลัวไม่ใช่ผมหรอกก็ต้องเป็นช่องผมว่าเขากลัวหรือเปล่าอ๋อคือจะไปโอเคผมไม่กลัวหรอกครับผมจะไปกลัวเรื่องอะไรแต่คุณจัดรายการอย่างเงี้ยคุณเปิดประเด็นต่ออย่างเงี้ยไม่กลัวโดนคดีหมิ่นนะมันมีคนฟ้องได้ตลอดเลยนะครับสมัยเนี้ยเราก็ต้องไต่เส้นแล้วครับไม่งั้นมันจะเป็นรายการที่จะสนุกสนานหรือว่ารายการที่มันจะตรงไปตรงมาในเมื่อผมไปจัดรายการแล้วผมก็ต้องไต่เส้นเอาแล้วครับอะไรที่มันเกินเลยเราก็ต้องรู้อะไรที่มันจะพอที่จะพูดได้เราก็ต้องพูดนะคดีหมิ่นสมัยก่อนผมมี12คดีนะหมดมันหมดหรือยังผมหมดแล้วครับผมก็รอดทุกคดีนะแม้แต่คดีหลายๆอย่างที่อดีตหัวหน้าพรรคผมฟ้องผมก็รอดนะหลายๆเรื่องบางทีผมก็ไปนีประนอมเพราะผมผิดจริงเช่นผมไปสอกเขานะพรรคการเมืองที่เคยมียังอยู่ไหมหรือยุบไปแล้วหรือยังไปแล้วครับทันทีที่ผมเข้าคุกก็ผมก็ต้องโดนออกจากตำแหน่งอยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกด้วยครับครับเล่มมติชนสุดสัปดาห์เนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณชูวิทย์หรือคุณชูวิทย์เขียนบทความให้เขาเนี่ยผมเขียนบทความครับโอ้นี่คุณเป็นจะเป็นคอลัมนิสต์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าผมเขียนบทความเนี่ยทั้งบท32บทเป็นการเขียนระหว่างอยู่ในคุกซึ่งได้อารมณ์ดีนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าซามูคืออะไรซามูซามูคือคนที่รับจ้างที่คุกนี่แหละครับประการแรกประการที่สองนี่ติดคุกจนคิดว่าคุกเนี่ยเหมือนบ้านไม่มีความรู้สึกว่าข้างนอกคือบ้านคิดว่าในคุกคือบ้านอ๋อขบวนการรับจ้างติดคุกมีจริงซามูไรคือซามูเรียกย่อว่าซามูคนที่อยู่ในคุกเนี่ยจนกระทั่งคิดว่าคุกเป็นบ้านนะมติชนสุดสัปดาห์คุณส่งเรื่องนี้ให้เขาครับอันนี้จะเป็นซีรีส์หรือเปล่าเพราะคุณบอก32เรื่องครับเขียนในเรือนจำครับมันโรแมนติกนะเขียนทุกอย่างแล้วครับชีวิตความเป็นอยู่เผื่อไว้ถ้าเกิดพี่น้องคนไหนที่คิดว่าจะโดนติดคุกอ่านของผมได้เพราะผมเขียนไว้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะไม่อยากติดคุกโอเคแต่คุณชูวิทย์ในวงการพิธีกรเนี่ยครับแบบมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่า เพราะว่าบอลนี้คุณจะมาเป็นพิธีกรครับครับคุณจะจัดรายการชนกับรายการของผมอีกรายการหนึ่งด้วยจริงเหรอเออมันต้องแย่งเรตติ้งกันเลยเหรอคราวนี้คุณผมไม่รู้เลยนะเนี่ยมันชนกันเดี๋ยวผมจะเลี่ยงแข่งกันแบบจะจริงเหรอฆ่ากันตายแล้ววันนี้โอ้ใช่ยังผู้ชมเมื่อก่อนตอนเด็กๆดูข่าวใครหรือตอนที่แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบพิธีกรแบบมีไอดอลหรือแบบมีตัวอย่างพิธีกรที่เป็นแม่แบบไหมฮะแม่ผมพูดลำบากนะเพราะผมไม่เคยคิดคือคุณเพิ่มชีวิตผมเนี่ยไม่เคยคิดอนาคตอะไรไกลๆผมเป็นมาทุกอย่างนะฮะผมไปที่ไหนผมก็จะคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมใช้ชีวิตผมเนี่ยฝรั่งเขาบอก life is a fact fact is a experience is a knowledge and knowledge is wisdom เพราะฉะนั้นผมไม่เคยฮะว่าผมอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่นะชีวิตผมเนี่ยขึ้นไปสูงสุดผมเป็นหัวหน้าพรรคคนเลือกผมเป็นล้านผมเคยตกต่ำขนาดติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกมาเนี่ยผมก็ไม่คิดอะไรแล้วผมเป็นอะไรทั้งนั้นนะจะเอาผมไปทำอะไรผมก็ยินดีครับครับผมเซฟเรื่องการเมืองไว้ช่วงท้ายต้องถามเรื่องการเมืองครับนะ Voice TV ผมถามเรื่องโอเคการเมืองในเมืองไทยวันนี้ครับแฮปปี้กับเนี่ยกระบวนการสร้างความปรองดองนี่ไหมมันเลือกตั้งเนี่ยปีหน้ารัฐธรรมนูญก็กำลังแก้อยู่ครับคิดว่าทั้งหมดนี้มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมหรือเลือกตั้งเสร็จปึ้งเหมือนเดิมครับฝั่งคุณทักษิณฝั่งปชปแล้วก็ทหารเฝ้าดูอะไรครับมันจะเป็นยังไง
ในความคิดของผมลึกๆของนักการเมืองทุกคนเนี่ยก็ทราบดีแล้วครับคิดเหมือนกันว่าหลังจากการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งคงจะมีปีหน้าหลังจากการเลือกตั้งนั้นความวุ่นวายก็อาจจะกลับมานะฮะมันขึ้นอยู่สถานการณ์ของคนที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านทำเรื่องรัฐบาลในชุดเนี้ยในความคิดของผมเนี่ยก็พอสมควรนะทำได้ดีพอสมควรให้ดีพอสมควรในสถานะของรัฐบาลทหารนะเมื่อเขาคุมทุกอย่างให้หยุดนิ่งแต่เมื่อทุกอย่างหยุดนิ่งมันก็แน่นอนแล้วเศรษฐกิจมันก็ต้องนิ่งไปด้วยนะเศรษฐกิจนิ่งการเมืองนิ่งไม่มีประท้วงชาวบ้านก็ชอบอ่ะชาวบ้านจะไม่ชอบได้ไงเพราะสมัยก่อนเดี๋ยววันนึงคนนึงออกมาปิดถนนอีกคนนึงมาปิดสี่แยกสลับกันมาปิดชาวบ้านก็ไม่ชอบงั้นแสดงว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายด้านเศรษฐกิจถูกต้องอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับก็คือเมื่อเขาเงียบเนี่ยเอางั้นเศรษฐกิจคุณเงียบว่าคุณพอใจมากคุณไม่พอใจแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มีไม่มีประท้วงอ่ะคุณพอใจเพราะฉะนั้นโพลทุกครั้งที่ออกมาถึงบอกว่าพอใจรัฐบาลประยุทธ์แต่ว่าพอถึงพอเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันพิสดารไหมคือผมก็พูดเรื่องนี้ตลอดในรายการนี้คือว่าที่เขาตั้งสวทิ้งไว้250คนครับแล้วก็สวจะร่วมเลือกนายกได้ด้วยนายกคนนอกมาได้เนี่ยมันโอเคไหมสำหรับคุณชูวิทย์มันจะโอเคได้ยังไงครับผมมาจากการเลือกตั้งมันไม่โอเคอยู่แล้วมันไม่โอเคแต่ว่ามันแต่เขาทำอย่างนั้นไปอ่ะก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าที่เดิมดั้งเดิมมาเนี่ยก็นักการเมืองคุณดันทะเลาะกันมากเกินไปแล้วคุณไม่ยอมเล่นตามเกมนี่ถ้าคุณเล่นตามเกมทหารก็ไม่เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็ต้องจัดเต็มถูกไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมสมัย49อีกทุกอย่างเหมือนเดิมหมดดังนั้นการปฏิวัติครั้งนี้เขาไม่อยากให้เสียของเขาเลยต้องจัดเต็มก็ต้องจัดเต็มเลยครับ250บวกเข้าไปเลยได้สักร้อยหนึ่งก็มาแล้ว350เลือกนายกคนนอกได้แล้วสมมติว่าโอเคสมมติว่าบิ๊กตู่อยู่ต่อครับแม้กระทั่งหลังเลือกตั้งเนี่ยยังเป็นบิ๊กตู่หรือไม่ก็คนของกองทัพเนี่ยก็ต้องรับสภาพไปว่านั่นคือประเทศไทยถูกต้องครับต้องรับสภาพแน่นอนนะแผนที่ประเทศไทยยังอยู่ฮะไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องรับสภาพอย่างนี้แล้วผมไปเยี่ยวเยี่ยวเป็นแกนนำชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยได้ไหมครับคือสมมติว่าที่เหลือโดนจำคุกหมดแล้วผมไปเป็นแกนนำยุคใหม่ในหลังเลือกตั้งใช่ไหมหลังเลือกตั้งคุณอาจจะทำได้ก็รัฐบาลมาแล้วนี่มาจากการเลือกตั้งแล้วนี่คุณอาจจะทำได้แต่ตอนนี้คุณทำไม่ได้แม้แต่พรรคการเมืองจะจัดประชุมยังไม่ให้เลยแล้วคุณจะเอาอะไรมาได้โอเคนักการเมืองในอนาคตครับปี61สมมติ62เป็นต้นไปเนี่ยผมเห็นคุณชูวิทย์โจ๊กเรื่องลูกสาวก็ลูกสาวคงยังไม่เล่นการเมืองมันมีไหมมันมีไหมเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเราเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับคุณสุเทพก็ไม่กลับมาเล่นละไปมีม็อบมีมูลนิธิครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็ไทม์ก็ running out ครับฝั่งของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนตัดสิทธิ์มันมีคนใหม่ไหมนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกคุณปลื้มคุณปลื้มเป็นคนรุ่นใหม่คุณปลื้มต้องคิดเหมือนผมแหละครับกวาดทิ้งไปให้หมดซะนะสุเทพก็อย่าไปเล่นการเมืองแบบรับหลังนะคุณอภิสิทธิ์ก็แพ้มาหลายรอบแล้วถ้าเป็นที่อังกฤษเขาลาออกแล้วถูกนะคุณจะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาบ้างใช่ใช่แต่คนรุ่นใหม่มันไม่มีเลยไงต้องมีสิครับต้องมีต้องมีแน่นอนและคนที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยอย่าเดินตามคนรุ่นเก่าเพราะทุกวันนี้เป็นการปลูกฝังทางการเมืองฉันเป็นนักการเมืองออกไปแล้วก็มีคนเดินตามมาหรือว่าฉันเป็นพ่อให้ลูกมาเป็นมันไม่ตอนนี้ต้องโละทิ้งไปให้หมดถือโอกาสโละไปเลยเริ่มต้นใหม่เลยมันเป็นน้ำเน่าหมดนั่นแหละครับแล้วทุกวันนี้คุณดูเปิดหนังสือพิมพ์สิครับเปิดหนังสือพิมพ์ดูไอ้วิจารณ์การก็คนเดิมๆทั้งนั้นนะคนที่เป็นนักการเมืองในสมัยก่อนแล้วมันมีความคิดอย่างนี้มันแบ่งเป็น2ฝั่งเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งมันก็กลับไปจุดเดิมอีกอ่ะครับมันไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าออกมาอยู่ข้างในเนี่ย300กว่าวันเนี่ยครับออกมาเนี่ยข่าวคราวการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่เปลี่ยนหรอกครับอีกไม่300กว่าวันนะผมว่าอีก3ปีก็ยังคงเหมือนเดิมครับครับครับก็นะชัดเจนเคลียร์นะครับเดี๋ยวติดตามบทบาทของคุณชูวิทย์ในการเป็นโซเชียลคริติกต่อไปนะครับขอให้โชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับนั่นคือ Big Dose ในคืนวันนี้นะครับคืนนี้คุณชูวิทย์และผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ